สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมอยู่โฮมเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันในไมน์คราฟต์กันนะครับนะท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับนะผมก็จะพาทำความรู้จักกับเบสกันนะครับนะจะเรียกเบสหรือเบสหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอเรียกมันว่าเบสกันเพราะว่าผมจะได้ใช้เสียงต่ำนะโอเคผมก็ได้คัดมา15ข้อด้วยกันมันจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยป้ายเย่ แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องผมขอแนะนำออฟตัสซิโลแว่นกรองแสงคุณภาพมีคุณสมบัติกรองแสงสีฟ้าช่วยให้สามารถอยู่กับหน้าจอได้ทั้งวันใส่แล้วสบายตามีขาแม่ที่บางน้ำหนักเบาทนทานด้วยวัสดุคุณภาพตกไม่แตกบิดไม่หักขาไม่งอสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คำอธิบายวิดีโอและถ้าใช้โค้ดส่วนลดเมอร์ลัสก็ลดไปเลย100บาทเลยนะครับเรื่องที่1เบสถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกในไมค์คราฟต์เบต้า 1.9 พรีลิสซึ่งจะเป็นม็อบที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่ความร้อนแรงของมันโดยมันจะมีแท่งไฟหมุนรอบตัวมันอยู่12แท่งและมีควันออกมาอยู่ตลอดเวลาเรื่องที่2ในไมค์คราฟต์ 1.5 เซลช็อต 13W02A ก็ได้มีบั๊กที่ทำให้ลูกไฟของเบสและแก๊สถูกเปลี่ยนเป็นหมวกเพชรซึ่งมันจะลอยมาหาผู้เล่นและทิ่มหน้าผู้เล่นด้วยความร้อนแรงต่อมามันก็ได้ถูกแก้ไขให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมในไมค์คราฟต์เซลช็อต 13W02Bเรื่องที่3ใน Minecraft 1.6.1 Snapshot 13W24A ลูกไฟของเบสและแก๊สก็ได้เกิดบั๊กอีกรอบซึ่งมาคราวนี้มันก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น End Portal Frame หรือก็คือแท่นประตูมิติ The End นั่นแหละมันจะพุ่งทะยานใส่หน้าผู้เล่นด้วยความร้อนแรงต่อมามันก็ได้ถูกแก้ไขกลับไปเป็นเหมือนเดิมใน Snapshot 13W24B เรื่องที่4หัวใจของเบสนั้นจะมีทั้งหมดอยู่ที่10หัวใจซึ่งจะมีเท่ากันกับผู้เล่นเรื่องที่5การโจมตีเมื่อเบสพร้อมที่จะโจมตีผู้เล่นมันจะจุดไฟใส่ตัวเองส่วนรูปแบบการโจมตีนั้นก็จะมี2แบบด้วยกันซึ่งแบบแรกก็คือโจมตีด้วยลูกไฟมันจะยิงใส่ผู้เล่น3ชุดตราบใดที่มันยังเห็นผู้เล่นและเมื่อมันยิงครบ3ชุดมันก็จะมีคูลดาวน์อยู่ที่5วินาทีก่อนที่มันจะโจมตีผู้เล่นอีกรอบตราบใดที่มันยังเห็นผู้เล่นส่วนดาเมจนั้นก็จะมีดาเมจอยู่ที่ 2.5 หัวใจบวกกับสถานะไฟคลอก5วินาทีส่วนรูปแบบที่2นั้นจะเป็นดาเมจระยะประชิดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เล่นเข้าไปใกล้มากเกินไปซึ่งในโหมดง่ายนั้นจะมีดาเมจอยู่ที่2หัวใจโหมด Normal จะมีดาเมจอยู่ที่3หัวใจและโหมดยากจะมีดาเมจอยู่ที่ 4.5 หัวใจเรื่องที่6ความแม่นยำในการยิงของลูกไฟของเบสนั้นจะมีความแม่นยำพอๆกับการยิงลูกไฟจากดิสเพนเซอร์เอาง่ายก็คือมันไม่ค่อยตรงนั่นแหละแต่ความเร็วของลูกไฟของตัวเบสนั้นจะมีความเร็วที่คงที่กว่าในขณะที่ดิสเพนเซอร์นั้นจะมีความเร็วที่ช้าและค่อยๆเร็วขึ้นไปเรื่อยๆตามระยะทางเรื่องที่7เบสมันสามารถมองเห็นผู้เล่นในระยะ48บล็อกซึ่งเป็นอะไรที่ไกลมากเรื่องที่8จุดเกิดของเบสนั้นจะอยู่ตามบริเวณของเนเธอร์ฟอร์เทสและสปอนเนอร์ของมันก็อยู่แถวนั้นด้วยเรื่องที่9เบสจะสามารถดรอปไอเทมได้ต่อเมื่อผู้เล่นหรือหมาที่เลี้ยงไว้เป็นคนฆ่าซึ่งมันจะดรอปเบสหลอด0ถึง1แท่งและ XP อีก10แต้มหรือสังหารมันด้วยอาวุธที่มี Enchant Looting ก็จะมีโอกาสดรอปไอเทมเพิ่มมากขึ้นเรื่องที่10ถ้าหากผู้เล่นอยากลองทำชาเลนจ์ที่มันดูแปลกๆผู้เล่นก็สามารถนำเบสมาจุดแคมป์ไฟหรือจะล่อมันให้มันยิงลูกไฟใส่ประตูมิติเนเธอร์เพื่อเป็นการจุดประตูมิติก็สามารถทำได้เรื่องที่11ผู้เล่นสามารถใช้สโนว์บอล7ลูกในการสังหารเบสได้อ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ครับผู้ชมแค่7ลูกเท่านั้นซึ่งแต่ละลูกนั้นจะมีดาเมจอยู่ที่ 1.5 หัวใจเรื่องที่12เบสจะแพ้ทางน้ำขวดน้ำและน้ำฝนเรื่องที่13เบสจะไม่แพ้ทางกรณีที่หิมะตกเรื่องที่14ถ้าหากผู้เล่นโยยาล่องหนใส่เบสจะยังไม่ล่องหนซะทีเดียวผู้เล่นจะยังเห็นกลุ่มควันที่ยังลอยออกจากตัวเบสอยู่เรื่องที่15เท็กเจอร์ของตัวเบสในเวอร์ชันเบสล็อกจะมีความสว่างมากกว่าเวอร์ชันจาวาเล็กน้อยและกลุ่มควันก็ลอยออกมาน้อยกว่าด้วยนะและสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเสือครับบายกด Subscribe ด้วยนะ